ในเดือนมิถุนายนปี2012ในงาน Google I/O Google ได้ทำการเปิดตัวระบบปฏิบัติการ Android 4.1 Jelly Bean ซึ่งพัฒนามาต่อจาก Ice Cream Sandwich และในงานนี้ Google ก็ทำการเปิดตัว Google Now ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาการสั่งงานด้วยเสียงแต่จนถึงปัจจุบันน้อยคนนักที่จะใช้ฟีเจอร์นี้จริงๆในวันนี้ผมจึงขอจะมาทำความรู้จักกับคำสั่งต่างๆที่ใช้บน Google Now ที่ใครๆที่ใช้ Android ก็สามารถใช้งานได้ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับคำสั่งต่างๆใน Google Now นะครับมาลองดูวิธีในการเข้าไปใช้งานกันก่อนดีกว่าผมว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะครับน่าจะใช้ Samsung กันเป็นหลักนะครับทุกคนคงรู้จักกับ Galaxy D นะครับในการใช้ Google Now ของตัว Galaxy นะครับในขณะนี้ครับผมใช้เป็นลอนเชอร์ของตัว TouchWiz ของ Samsung เองนะครับในตัว TouchWiz ของ Samsung เองเนี่ยการเข้าไปใช้ Google Now ก็ง่ายๆครับกดที่ปุ่มเมนูเลยครับกดค้างเอาไว้เนี่ยครับมันก็จะเข้ามาหน้า Google Now ครับแล้วก็จะเริ่มใช้งานได้ส่วนคนอื่นนะครับที่ใช้โทรศัพท์รุ่นอื่นนะครับที่เป็นเมนูในหน้าจออยู่แล้วครับที่สามารถกดที่หน้าจอได้เลยเนี่ยครับแล้วก็เลื่อนจากปุ่ม Home นะครับสไลด์ขึ้นมาข้างบนครับก็จะเข้าไปสู่หน้า Google Now ได้หรือบางคนนะครับที่ใช้โหลดตัว Google Launcher มานะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปใช้ตัว Google Now Launcher ก่อนนะครับโอเคครับพอเข้ามาหน้า Google Now Launcher แล้วเนี่ยเราจะสามารถเข้าไปได้โดยที่ปัดหน้าจอไปทางซ้ายสุดนะครับเนี่ยครับก็จะเข้ามาสู่หน้า Google Now แล้วครับหรืออีกทางหนึ่งก็คือนี่ครับพออยู่ที่หน้า Home Screen แล้วนะครับถ้าเราใช้ตัว Google Now Launcher นะครับเราก็จะสามารถสั่งคำสั่งผ่านตัวหน้าจอหลักได้โดยไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลยครับโอเค Google เนี่ยครับมันก็จะสามารถใช้คำสั่งคอมมานด์ต่างๆใน Google Now ได้ทันทีครับมาดูคำสั่งกันดีกว่าครับในหมวดแรกนะครับเป็น General Command ก็คือคำสั่งทั่วๆไปนะครับเราอาจจะอยาก Search อะไรต่างๆในอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นนี่ครับโอเค Google Search for chicken recipes Check out these pictures อันนี้นะครับจะเป็นการเข้าไปหาเมนูเกี่ยวกับไก่ครับลองดูอีกสัก 2-3 คำสั่งนะครับ Say how are you in Spanish ¿Cómo estás? นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นการแปลภาษานะครับเป็นภาษาสเปนนะครับ Who invented the internet? Robert E. Conn and Windsurf What is the meaning of life? According to Wikipedia, the meaning of life is a philosophical question concerning the significance of life or existence in general.มาดูหมวดที่2นะครับหมวดนี้เป็นเกี่ยวกับการบันทึกแล้วก็จดจำเรื่องต่างๆนะครับให้มันเตือนเราอะไรประมาณนี้ครับลองดูคำสั่งนะครับโอเค Google Remind me to buy milk at 5 PM เนี่ยครับมันก็จะตั้งขึ้นมาให้เราสามารถเซตเวลาแล้วก็สถานที่นะครับในการที่เราจะตั้งคำสั่งนี้ได้นะครับอันนี้เป็นผมกำลังจะสั่งให้มันปลุกผมในอีก5ชั่วโมงนะครับ Wake me up at 5 PM Setting alarm for 5 PM เนี่ยครับเราก็จะกดเซตอะลาร์มได้เลยนะครับจากตรงนี้อันนี้น่าจะทุกคนน่าจะได้ใช้กันบ่อยๆนะครับเพราะว่าอย่างสมมติว่าตื่นมากลางคืนง่วงๆอะไรอย่างเงี้ยครับสั่งปุ๊บมันก็ตั้งอะลาร์มให้เลย Note to self I park my car in section Dอันนี้ก็จะเป็นการโน้ตนะครับมันก็จะเซฟวิ่งโน้ตนี่อัตโนมัติเอาไว้เลยครับเอาละครับมาถึงหัวข้อที่3ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันแล้วก็เวลานะครับสมมติว่าเราอยู่ที่โตเกียวนะครับแล้วอยากจะรู้เวลา
ที่โตเกียวนะขนาดนั้นแต่ว่ามือถือเราสมมุติว่าเรายังไม่ได้ไปตั้งเปลี่ยนเวลาให้มันเป็น time zone ของที่ญี่ปุ่นนะครับเราก็สามารถถามมันได้ What time is it in Tokyo? The time in Tokyo, Japan is 9:54 p.m. นี่ครับมันก็จะแสดงเวลาที่โตเกียวขึ้นมานะครับ What is the time zone of Berlin? Berlin is in Central European time zone. นี่ครับอันนี้เราจะถามเกี่ยวกับ time zone ครับแล้วก็สามารถถามตัว Google Now ได้เลยนะครับครับหมวดต่อไปนะครับจะเป็นหมวดของการสื่อสารนะครับในหมวดนี้เนี่ยเราจะสามารถสั่ง Google Now เนี่ยให้โทรไปหาคนที่เราอยากจะให้โทรหรือว่าส่งอีเมลส่ง SMS ไปเนี่ยก็ทำได้โดยใช้คำสั่งในต่อไปนี้นะครับอย่างเช่นเราผมนะครับต้องการจะโทรไปหาคุณแม่นะครับโอเค Google call mom calling mom เนี่ยครับ oh. มันก็จะขึ้นมานะครับให้โทรหาแม่ผมหรือเปล่านะครับใครที่เห็นเบอร์ตรงนี้ไปก็ไม่ต้องโทรไปนะครับหรือว่าเราต้องการจะทำการส่ง SMS นะครับเดี๋ยวผมจะลองส่ง SMS ไปให้แม่ผมว่าอย่าลืมซื้อนมมาด้วยนะครับ Send SMS to mom. Don't forget to buy milk. Here's your text. Do you want to send it? เนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาข้อความที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับถ้าเรากด send ปุ๊บมันก็จะส่ง SMS ไปที่เบอร์ของแม่ของผมทันทีเลยครับครับหมวดต่อมานะครับเป็นหมวดเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับเราสามารถเช็คเกี่ยวกับสภาพอากาศในที่ต่างๆได้นะครับหรือว่าถ้าเราพูดแค่ weather เฉยๆเนี่ยมันก็จะเช็คสภาพอากาศของเราที่โทรศัพท์เราอยู่ณขณะนั้นนะครับซึ่งมันจะใช้ location ของตัว Google นะครับที่มันตั้งในโทรศัพท์เอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คสภาพอากาศที่ผมอยู่ในตอนนี้นะครับโอเค Google weather เนี่ยครับ Google weather มันก็จะขึ้นมาผมอยู่ในวังทองหลางนะครับหรือเราจะลองไปเช็คสภาพอากาศที่บอสตันที่อเมริกาก็ทำได้นะครับ What's the weather in Boston? It's 1 degree and partly cloudy in Boston. Oh.หนึ่งองศานะครับหนาวมากนะครับตอนนี้ในหมวดนี้นะครับก็จะเป็นหมวดเกี่ยวกับแผนที่แล้วก็การนำทางนะครับสมมติว่าเราอยากจะเห็นแผนที่ของกรุงเทพนะครับโอเค Google Map of Bangkok Here is a map of Bangkok เนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาแผนที่กรุงเทพนะครับส่วนการนำทางนะครับเราก็สามารถใช้คำสั่ง Navigate toแต่ว่าในที่นี้ผมขอพูดดีกว่าเพราะว่าตัวสถานที่ต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมันภาษาไทยครับมันไม่ค่อยรู้เรื่องครับอีกอย่างนึงก็คือว่าสำเนียงผมมันอาจจะประหลาดเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับมันจะรู้เรื่องหรือเปล่า Navigate to Central Lapraoเนี่ยครับมันไปไหนก็ไม่รู้ลองไปเล่นๆดูกันแล้วกันนะครับครับหมวดนี้จะเป็นหมวดเกี่ยวกับการแปลงค่าต่างๆแล้วถึงการคำนวณ นะครับพวกหน่วยต่างๆนะครับโอเค Google What is the tip for $125? A 15% tip would be $18.75 คิดเกี่ยวกับทิปที่เราจะให้เกี่ยวกับร้านอาหารต่างๆนะครับเวลาเราจะไปกินร้านอาหารต่างๆนะครับขี้เกียจคิดขี้เกียจกดเครื่องคิดเลขก็ใช้ Google Now ได้นะครับแต่ว่าเนี่ยครับไม่จะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะครับว่าเราจะให้ทิปเท่าไหร่นะครับไม่รู้ในประเทศไทยคงอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับโอเค Google What is 100 US dollars in Thai baht?100 US dollars equals อันนี้เป็นการ convert 234.50 baht ค่าเงินนะครับจะ100ดอลลาร์เป็นไทยบาทเท่าไหร่เราก็สามารถพูดคำสั่งนี้ได้เลยนะครับมันก็จะ convert มาอันนี้นะครับเป็นคำสั่งที่ใช้บ่อยมากเลยครับสมมติว่าพวกคนที่จะซื้อของใน eBay หรือว่า Amazon หรือว่าสั่งของจากต่างประเทศแล้วอยากรู้ค่าเงินต่างๆนะครับเนี่ยครับ convert ตรงนี้ง่ายมากโอเค GoogleSquare root of 81 Square root
81 is 9เนี่ยครับหรือว่าอย่างการคำนวณง่ายๆ square root ของ81เท่ากับเท่าไหร่มันก็จะคำนวณออกมาให้เราทันทีนะครับหมวดต่อมานะครับเป็นเกี่ยวกับกีฬานะครับใครที่เชียร์บอลทีมไหนนะครับก็สามารถเช็คผลหรือว่าดูตารางการแข่งขันได้นะครับอย่างผมเนี่ยเป็นแฟนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะแสดงผลอะไรขึ้นมานะครับถ้าผมใช้คำสั่งกับมันโอเค Google How are Newcastle United doing? Newcastle is 8th in the Premier League standings อ๋อเนี่ยครับมันก็จะขึ้นตัวตารางคะแนนของ Premier League ขึ้นมานะครับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับที่แพ้ตอนนี้หรือว่าเราอยากจะรู้ว่าโปรแกรมการแข่งขันนัดหน้าเนี่ยมันเมื่อไหร่นะครับโอเค Google What is the next Newcastle United game? Newcastle is playing Fulham on March 15th via 10 p.m. เนี่ยครับมันก็จะบอกเราเลยครับว่าเนี่ยแข่งนัดหน้าเมื่อไหร่หัวข้อต่อมามันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับข้อมูลของการบินต่างๆนะครับซึ่งมันก็มีคำสั่งต่างๆที่ผมได้โชว์ไว้ในหัวข้อก่อนจะเข้ามาตรงนี้นะครับผมก็ขี้เกียจเข้าไปดูสถานะการบินต่างๆก็ลองใช้คำสั่งที่ขึ้นมาข้างหน้านะครับลองไปเล่นดูกันครับหัวข้อต่อมานะครับเป็นการเข้าไปเว็บ browsing นะครับเราอยากจะเปิดเว็บนู้นเว็บนี้เราก็สามารถสั่งผ่านตัว Google Now ได้นะครับไม่ว่าจะใช้คำสั่ง go to open show me browse to นะครับได้หมดเลยผมจะลองเข้าไปที่เว็บGoogle เองแล้วกันนะครับโอเค Google go to google.com opening web page เนี่ยครับมันจะเข้าเว็บ Google ให้เราเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองหนึ่งหมวดเกี่ยวกับพวกบันเทิงบ้างครับหมวด entertainment นั่นเองนะครับผมจะลองให้มันเล่นเพลงของMaroon 5แล้วกันนะครับโอเค Google listen to Maroon 5เนี่ยครับมันก็จะขึ้นตัวMaroon 5ขึ้นมานะครับแล้วมันก็ให้เราเลือกว่าเราจะให้มันไปเล่นใน Google Play นะครับซึ่งผมว่ามันไม่น่าจะเล่นได้เพราะว่าตัว Google Play Music ในประเทศไทยนี่มันยังใช้งานได้ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับถ้าเกิดเรามีเพลงอยู่ในแอป Google Play Music นะครับเราสามารถให้มันเล่นผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับโอเค Google YouTube The Luckiest เนี่ยครับอันนี้ผมจะให้มันหาเพลง The Luckiest ใน YouTube นะครับมันก็จะขึ้นผลลัพธ์นี้มานะครับหรือว่าใครอยากจะรู้ว่าหนังเรื่องไหนนะครับมันเริ่มออกฉายเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองถามมันดูนะครับโอเค Google When was Mission Impossible released? Mission Impossible was released in United States of America on May 22nd, 1996. เนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาว่า Mission Impossible ภาคแรกนะครับมันฉายในอเมริกาเมื่อไหร่นะครับมาลองดูหมวดสุดท้ายนะครับหมวดนี้มันค่อนข้างที่จะเอาไว้เล่นมากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองคำสั่งแรกดูเลยนะครับโอเค Google do a barrel roll เนี่ยครับพอใช้คำสั่งนี้มันก็จะทำหน้าจอหมุนๆอย่างเงี้ยครับหรือว่าโอเค Google when am I the present of course TARDIS functionality is still undergoing development sorry เนี่ยครับก็เป็นมุกตลกของอเมริกาซึ่งเมื่อกี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่โอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใครอยากจะลองเล่นคำสั่งต่างๆนะครับที่มีเยอะแยะมากมายนะครับก็ลองเข้าไปดูตามหัวข้อต่างๆในวิดีโอนี้ที่ผมแปะเอาไว้ก่อนเริ่มหัวข้อนะครับลองเล่นกันดูครับสำหรับใครที่มีอะไร อยากจะติชมหรือว่าอะไรต่างๆจะติดต่อจะพูดคุยเล่นๆกันนะครับก็ leave comment ไว้ที่ YouTube ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใน Twitter นะครับ @gwothie นะครับfollow มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เท่านี้นะครับ
มีความสุขกับการใช้ Google Now นะครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะโพสต์คลิปอื่นมาให้ชมกันอีกนะครับสวัสดีครับ